ทิศทางราคาทองคําในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าราคามีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับทองคํามีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็มีการทิ้งตัวลงมาในวันอังคารลงมาแตะบริเวณ1,900เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อวันอังคารมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับพบว่าข้อมูลโดยรวมของเศรษฐกิจในเยอรมนีมีสัญญาณของการชะลอตัวลงแนวโน้มดังกล่าวทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าการเร่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในฝั่งยุโรปอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนในหลายๆประเทศอาจจะมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยความวิตกกังวลดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยที่กดดันให้ยูโรร่วงลงแล้วก็ฉุดให้ราคาทองคำปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาแต่อย่างไรก็ตามการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในคืนวันพุธนี้นักลงทุนยังคงเชื่อมั่นว่าเฟดเองจะยังคงเดินหน้าชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทิศทางที่ปรับตัวลดลงหรือพูดง่ายๆว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.25% หรือ25 basis point กระแสการคาดการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนยังกล้าเข้าไปเก็บหรือเข้าไปช้อนซื้อทองคำเมื่อราคาปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงจนเห็นราคามีการเด้งแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับบริเวณ1,925เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แนวโน้มดังกล่าวเป็นสัญญาณและเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการที่เฟดจะยังคงชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหลายตัวสนับสนุนกระแสการคาดการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้ราคาทองคำมีลักษณะของแรงซื้อแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างมากประเด็นดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดว่าสุดท้ายแล้วการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐประธานเฟดโจโรมพาวเวลจะมีการแสดงท่าทีหรือส่งสัญญาณอย่างไรสำหรับปัจจัยที่อยากจะให้นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะทราบผลการประชุมและก็การประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธนี้นะครับตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับ25 basis point ซึ่งโปรแกรม Fed Watch 2มีการสะท้อนกระแสการคาดการณ์ในระดับ 98% ก็คือมีการคาดการณ์เชื่อเกือบ 100% แล้วว่าอัตราดอกเบี้ยในการขยับขึ้นครั้งแรกของเฟดจะขยับขึ้นในระดับดังกล่าวแต่สิ่งที่นักลงทุนโฟกัสหรือจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือท้อยแถลงของประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลว่าจะมีการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไปแล้วก็ในปีนี้อย่างไรตลาดยังคาดการว่าประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลจะยังคงยืนยันว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเพื่อเป็นการควบคุมเงินเฟ้อให้มีสัญญาณของการชะลอตัวลงและอาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับสูงต่อไปแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการส่งสัญญาณว่าเฟดพึงพอใจต่อทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงจะทำให้นักลงทุนเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคมอีกแค่1ครั้งหรือขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.25% ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ของธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นไปแตะระดับ 4.75 ถึงระดับ 5.0% ซึ่งใกล้เคียงกับดอปพอร์ตหรือการคาดการณ์ของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดที่อยากจะให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปที่ระดับ 5.1% เพื่อเป็นการควบคุมเงินเฟ้อประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่นักลงทุนกำลังจับตาดูอยู่ว่าจะมีการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะถัดไปอย่างไรถ้านักลงทุนตีความหรือเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่2ครั้งในปีนี้มองว่าปัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลทำให้ราคาทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่เฟดหรือคุณโจโรมพาวเวลประธานเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนแต่เป็นการส่งสัญญาณแบบปลายเปิดเรามองว่าราคาทองคำก็อาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนอกจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธแล้วอยากจะให้จับตาการประชุมของธนาคารกลางขนาดใหญ่อีก2แห่งก็คือธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปซึ่งเราจะทราบผลการประชุมในช่วงหัวค่ำของวันพฤหัสบดีตามเวลาประเทศไทยทางนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีการออกมาปรับลดประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจของอังกฤษลงเนื่องจากแนวโน้มการที่อังกฤษจะต้องขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งยังคงใช้การดำเนินนโยบายการจัดเก็บภาษีในระดับสูงแนวโน้มดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจของอังกฤษมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวลงและอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือความวิตกกังวล
ต่อภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษที่อาจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือภาวะถดถอยความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้สกุลเงินปอนด์มีโอกาสร่วงลงหรือมีการปรับฐานลงแม้ว่าอังกฤษจะมีการเดินหน้าขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ตามนอกจากนี้ให้จับตาดูการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับ50 basis point ในแนวโน้มหรือทิศทางการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่จำนวนหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศไม่ว่าจะเป็นอิตาลีสเปนหรือฝรั่งเศสยังมีหนี้สาธารณะในระดับที่ค่อนข้างสูงการเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อทำให้สถานะการคลังของกลุ่มประเทศต่างๆที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นมีสถานะทางการคลังที่ย่ำแย่ลงหรือพูดง่ายๆว่าจะต้องจ่ายผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐบาลจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงขึ้นความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้หรือเกิดการดีฟอลต์ในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลความเสี่ยงสถานการณ์ทางการคลังของกลุ่มประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปอาจจะต้องจับตาใกล้ชิดว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะมีมาตรการในการป้องกันหรือเยียวยาหรือประคับประคองไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ในหลายประเทศในกลุ่มสมาชิกของสหภาพยุโรปได้ไหมหากมีการส่งสัญญาณหรือมีมาตรการที่จะมารองรับหรือแก้ไขความเสี่ยงดังกล่าวได้มองว่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่หนุนต่อยูโรและหนุนต่อราคาทองคำแต่ว่าถ้าไม่ได้มีมาตรการดังกล่าวออกมาในรูปแบบที่ชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การผิดนัดชำระหนี้ของกลุ่มประเทศต่างๆในกลุ่มสหภาพยุโรปจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันสกุลเงินยูโรและอาจจะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำได้เช่นกันสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับ YLG ยังแนะนำให้เข้าซื้อถ้าราคาทองคำอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาไม่หลุดโซนแนวรับ 1,909-1,900 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนซึ่งเป็นจุดที่ทองคำเขาเคยทิ้งตัวลงมาแต่ระดับดังกล่าวแล้วเกิดจังหวะของการเด้งหรือการดีดตัวกลับทางนี้แม้ว่าภาพโดยรวมของทองคำในระยะสั้นจะหลุดกรอบหรือชาแนลที่เป็นเทรนขาขึ้นลงมาแต่หากดูภาพของทองคำในระยะกลางซึ่งเป็นกรอบหรือชาแนลของเส้นสีฟ้าจะพบว่าภาพโดยรวมของทองคำยังมีลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นภาพดังกล่าวทำให้เห็นว่าเมื่อราคาทองคำทิ้งตัวหรือมีการอ่อนตัวลงมาชนกรอบหรือชนชาแนลที่เป็นแนวรับสำคัญของกรอบทิศทางไซด์เวย์อัพในระยะกลางทองคำก็มีการเด้งหรือมีการดิดตัวกลับได้ค่อนข้างดีดังนั้นหากราคาทองคำยังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือกรอบระดับดังกล่าวได้ยังแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าซื้อให้สต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าราคาเกิดหลุด1,900เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงทางนี้เมื่อราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นอาจจับตาดูระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ในโซน1,934เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออน1,949เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นระดับสูงสุดของทองคำในเดือนมกราคมว่าการเด้งหรือการดีดตัวกลับของทองคำจะผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวได้ไหมถ้าผลการประชุมของเฟดซัพพอร์ตหรือหนุนให้ทองคำเป็นบวกจนผ่านระดับดังกล่าวได้สามารถถือทองคำต่อเพื่อไปรอขายที่ต้านถัดไปแต่ถ้าผลการประชุมของเฟดออกมาเป็นกลางๆไม่ได้บวกต่อราคาทองคำมากนักหรือราคายังผ่านระดับดังกล่าวไม่ได้แนะนำเป็นลักษณะของการทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงทั้งนี้ YLG ยังมองว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของค่าเงินบาทที่วันนี้มีการสวิงอ่อนค่าขึ้นมายืนเหนือระดับ33บาทต่อดอลลาร์ทำให้การเข้าซื้อหรือการเข้าเก็บทองคำแท่ง96จุด5ในประเทศยังคงได้รับอานิสงส์หรือได้รับปัจจัยบวกจากแนวโน้มของค่าเงินบาทที่จะอ่อนค่าขึ้นมาซัพพอร์ตหรือหนุนให้ทองคำแท่งในประเทศมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีดังนั้นจึงให้แนวรับในส่วนของทองคำแท่ง 96.5 ในโซนระดับ 29,600 บาทต่อบาททองคำเป็นโซนพิจารณาในส่วนของการเข้าเก็บหรือเข้าซื้อจุดขายทำกำไรจุดแรกก็คือ 3,200 บาทต่อบาททองคำแต่ถ้าผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่ระดับ 3,400 บาทต่อบาททองคำสำหรับวันนี้นะครับ YLG ขอฝากโปรโมชั่นในแอปพลิเคชัน Go Investment นะครับเป็นการเทรดทองคำได้ทั้งหมด5สกุลเงินช่วงนี้นักลงทุนถ้าต้องการเทรดผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวนะครับ YLG Bullion International ลดเงินวางหลักประกันลง 50% ปกติ 100,000 ลดลงมาเหลือ 50,000 เท่านั้นนะครับ50,000 ซื้อทองคำแท่ง 99.99% ได้สูงสุด1กิโลทองคำแท่ง 96.5%
ได้สูงสุดถึง60บาทนะครับนอกจากนี้ YLG Bullion Inter ยังมีโปรแกรมออมทองนะครับสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็บทองคำสะสมทองคำทีละเล็กทีละน้อยสะสมทองคำขั้นต่ำมูลค่าเพียงแค่100บาทต่อวันมูลค่า 1,000 บาทขั้นต่ำต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับถ้าใครสนใจตอนนี้สะสมทองคำครบจำนวนแล้วหรืออยากจะถอนออกมาเป็นทองคำเราลดค่าบล็อกให้ด้วย 20% แล้วก็ถอนเป็นเงินสดผ่าน SCB ก็ฟรีค่าธรรมเนียมในส่วนของการถอนให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ YLG ยังไปจับมือกับธนาคารกรุงไทยเปิดการซื้อขายทองคำในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเพียงแค่นักลงทุนเข้าไปที่หัวข้อ Go Wallet เพียงเท่านี้ก็สามารถซื้อหรือขายทองคำกับ YLG ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ